การเปิดปมติดตามขบวนการค้าสัตว์ป่าไปยังประเทศเพื่อนบ้านพบความจริงว่าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างตัวนิ่มหรือตัวลิ่มถูกลักลอบค้าขายเป็นจำนวนมากโดยมีประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อกระจายไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ป่าเหล่านี้ซื้อในป่าหรือในตลาดเนี่ยตัวแค่เป็นร้อยเป็นพันแต่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยตัวเป็นหมื่นครับมันก็เลยทำให้มีการสั่งนะครับจากต่างประเทศมาเยอะโดยเฉพาะผู้ที่บริโภคหรือในทุนที่อยู่ต่างประเทศนะก็สั่งเป็นออเดอร์ใหญ่ๆมาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็หาช่องทางค้าก็โดยการลักลอบนำเข้านะครับผ่านประเทศไทยแล้วก็ส่งไปต่อส่งต่อไปให้ประเทศที่ต้องการจะบริโภคนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรียนเมนูน้ำแข็งยัดมาก้อนเบลเลอร์ซากแช่แข็งของเสือโคร่งเสือดาวและเสือลายเมฆรวม11ตัวและตัวนิ่มเป็นๆถูกบรรจุอยู่ในถุงตาข่ายสีฟ้าอีกกว่า300ตัวเมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจยึดได้จากท้ายรถกระบะขณะที่เรือหางยาวจอดอยู่เพื่อรอลำเลียงข้ามแม่น้ำโขงบริเวณบ้านคับพวงเขตตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมขณะที่ผู้กระทำผิดกำลังลำเลียงขนถ่ายสัตว์ป่าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงหรือนรข.เขตนครพนมและหัวหน้าสถานีเรือธาตุพนมแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและตรวจสอบสัตว์ป่าของกลางผิดกฎหมายเส้นทางขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติถูกเปิดโปงขึ้นโดยมีประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อกระจายไปสู่เอเชียตะวันออกโอ้ระวังตัวนิ่มเหล่านี้มีราคากิโลกรัมละ 3,000 ถึง 4,000 บาทส่วนเสือมีราคาตกตัวละ 1 ถึง 200,000 บาทขณะที่สัตว์ป่าเมื่อข้ามไปประเทศเวียดนามและจีนจะมีราคาสูงขึ้นอีกหลายเท่าเรื่องมูลค่าที่สูงหลายสิบล้านบาทจึงเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายพวกนี้จะนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยฮะมาจากทางใต้นะครับแล้วก็ขนขึ้นรถมาแล้วก็อาจจะมีการซ่อนเล้นอำพรางนะครับแล้วก็หลบเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ทำให้ผ่านมาได้หลายด่านนะครับแล้วก็มาผ่านที่จุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปลนของตามแนวตะเข็บของชายแดนประเทศไทยแล้วก็ส่งมาให้ประเทศเพื่อนบ้านภาพการจับกุมขบวนการค้าสัตว์ป่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่าการลักลอบค้าสัตว์ป่ายังกระทำอย่างต่อเนื่องทีมงานเปิดปมได้แกะรอยเส้นทางการลำเลียงสัตว์ป่าผิดกฎหมายจากภาคใต้ของไทยขึ้นมาภาคที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้อาหารก่อนจะซุกซ่อนสัตว์ป่าหรือซากสัตว์เหล่านี้ไปกับรถยนต์เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนเท่าที่ปรากฏที่ตรวจพบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัตว์ประเภทลิ้นหรือว่าซากอุ้งจีนหมีหรือว่าซากเสือนะมาจากทางด้านใต้ทางประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็มีการส่งมาทางรถยนต์มั่งทางเรือมั่งนะครับแล้วก็มาผ่านตรงภาคกลางของประเทศไทยแล้วก็จะมีเอเย่นนะครับรวบรวมซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีสัตว์ป่าของประเทศไทยผสมไปบ้างนะครับแล้วก็รวบรวมส่งไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ไปออกทางเพื่อนบ้านของประเทศเราเนี่ยนะฮะก็ส่งไปประเทศใหญ่ๆที่ต้องการบริโภคจากการติดตามเส้นทางขบวนการค้าสัตว์ป่าพบว่า
ขบวนการค้าสัตว์ป่ากระจายอยู่ตามแนวชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะมีดาดีเนี้ยวนี่นะเนี้ยวไม่เคยลังเมื่อเดินเข้าไปยังตลาดแม่ค้าคนนี้เชิญชวนให้ทีมงานเปิดปมซื้อสัตว์ป่าในราคาตัวละ600บาทแต่ประมาณ600นะ700นะบริษัทยาบอกร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงเรียกร้องให้ซื้อกระรอกตัวละ100บาทตัวละ100ตัวละ100บาทวงเหรอใหญ่กันร้านให้คุณยายขยันกินตัวอยู่ร้านค้าที่เรืองรายยังพบว่ามีซากสัตว์ป่าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อเป็นตัวนี่ว่ามันเป็นตัวอันนี้ก็เป็นตัวแล้วเป็นตัวตรงนี้อ่ะพ่อจิ๊บางร้านเปิดขายเนื้อสัตว์ป่าอย่างเปิดเผยอันนี้แบบมันตายหรอหรือแบบมันเป็นปลาแห้งแล้วก็เป็นหมูปลาฟาร์มไหนตู้แช่เย็นขนาดใหญ่2ตู้แม่ค้าได้เสนอขายกวางและเอี่ยมผาตัวละ 20,000 บาทเก้งตัวละ 4,000 บาทบ่างตัวละ 1,400 บาทและหมูป่าแบ่งขายกิโลกรัมละ250บาทโดยผู้ค้ารายนี้บอกว่าสัตว์ป่าเหล่านี้มีชาวบ้านนำมาขายให้นี่สุดยอดของใกล้แล้วนี่เรื่องกินเนี่ยหมายถึงที่ละเท่าจักเก้งเก้งเพิ่มกันเมื่อทีมงานเปิดปมเดินออกมาจากตลาดได้พบกับรถบรรทุกเข้ามาจอดเพื่อพักรับประทานอาหาร